เคครับผมกับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับบางคนอาจจะถามมาว่าผมใช้วาล์วอะไรทำนะครับสำหรับวันนี้นี่ครับเป็นซูเปอร์ลีนซึ่งผมจะมาทำให้เพื่อนๆดูว่าวาล์วซูเปอร์ลีนของผมมันทำยังไงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการทำให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับว่ามันทำยังไงขั้นตอนแรกเราก็ตัดครับตัดออกมาตัดออกมาเสร็จปุ๊บก็จะได้ประมาณนี้ครับเนี่ยเป็นก้อนๆ นี้นะครับเราก็เจาะรูนะครับโดยที่ใช้ดอกสว่านเจาะเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เอาที่ทำเกลียวมาขัดลงตรงนี้นะครับนี่ให้มันเป็นเกลียวถ้าทำได้แบบนี้เราก็เอาออกมานะครับก็จะเป็นรูประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะทำการกึ่งนะครับจะดูกันเลยว่าผมจะกึ่งยังไงโอเคครับสำหรับน็อตที่จะมาใช้ทำวาล์ววันนี้นะครับนี่ครับเป็นน็อตตัวผู้ครับอันนี้เป็นเกียร์เบอร์10นะครับส่วนด้านหลังจะเป็นบูทตรงนี้ครับมันจะใช้ทำวาล์วได้นะแล้วก็มาเลื่อยตรงนี้ออกนะครับใช้เลื่อยตัดเหล็กเลื่อยตรงนี้ออกนี้ผมได้ทำการเลื่อยมาแล้วครับจะหักเอาเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ขันเข้ากับวาล์วตัวนี้นะครับที่เราได้ทำเกี่ยวมาก่อนหน้านี้แล้วครับโดยการขันเข้าไปครับขันให้แน่นนะครับตรงนี้ให้แน่นโดยพอประมาณนะครับเพื่อนๆจะอยากดูใช่ไหมครับว่าวันนี้ผมจะใช้อะไรกึ่งซุปเปอร์ลีนตัวนี้นะครับผมก็จะใช้เจ้าสว่านตัวนี้นะครับจะมากึ่งซุปเปอร์ลีนตัวนี้ครับที่เราจะต้องขันแกนน็อตตัวนี้ครับเข้าไปกับสว่านนะครับแล้วก็ขันล็อกไว้ครับแล้วก็มาจับกับปากกาจับที่งามตัวนี้นะครับส่วนนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมจะทำการกึ่งซุปเปอร์ลีนตัวนี้นะครับมีอยู่2อันนะครับคือตัวนี้ด้วยผมก็จะทำการกึ่งให้เพื่อนดูเลยนะครับ
คครับหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยหน้าตามันก็จะมาออกมาประมาณนี้นะครับเป็นวาล์วซุปเปอรีนนะครับที่ทำจากน็อตเหลือใช้ครับตัวนี้ไหนครับขอดูด้วยคนหน่อยครับผมก็จะทำการกึ่งร่องโอริงตรงนี้นะครับจะทำการกึ่งร่องโอริงกันต่อเลยนะครับใช้มีดกึ่งตัวนี้นะครับเป็นดอกสว่านคาบายครับตัวนีทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หน้าตามันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเป็นร่องโอริงตรงนี้เลยครับตัวนี้ก็เป็นวาล์วซุปเปอรีนของผมนะครับตัวนี้สามารถที่จะรับแรงดันได้ประมาณ 2,500 psi นะครับตัวนี้ไม่น้อยกว่านี้ครับวาล์วของผมจะมี3แบบนะครับซึ่งแต่ละตัวจะทำงานไม่เหมือนกันซึ่งตัวนี้จะสามารถที่จะปรับความแรงของลมได้ครับจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับส่วนนี้ก็ได้เหมือนกันครับส่วนมากตัวนี้จะใช้กับวาล์วดับเพลิงนะครับตัวนี้ส่วนเจ้าตัวนี้ก็มีความพิเศษอีกแบบนึงนะครับในตัวนี้มันจะเป็นยางครับเป็นยางเวลาลมหมดเราสามารถที่จะสูบเข้าไปได้เลยไม่ต้องไปปรับอะไรครับตัวนี้มีวาล์วทั้ง3รูปแบบนะครับเป็นงานแบบบ้านๆครับทำง่ายๆไม่เปลืองค่าใช้จ่ายครับตัวนี้โอเคครับสำหรับท่านไหนที่สนใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับผมเพื่อทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ